คุณผู้ชมครับเหลือเวลาเพียงแค่3วันนะครับสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดของเราจะเปิดท้ายโดมสเตเดียมนะครับต้อนรับการเยือนของทีมสมุทรปราการซิตี้นะครับคู่นี้จะลงสนามกันในวันเสาร์ที่9เมษายนนี้ช่วงเวลาประมาณ 18:30 นนั่นเองล่ะครับเป็นไปได้ก็อยากจะให้แฟนคลับกิเลนพิยของเราเข้ามาให้กำลังใจกันเยอะๆนะฮะณสนามทันเดโดมนั่นเองเพราะว่าเราก็จะเหลือเกมในบ้านอีกเพียงแค่3นัดเท่านั้นนะครับในฤดูกาลนี้ก็จะมีเกมที่เราจะพบกับสมุทรปราการนี่แหละครับแล้วก็เป็นทูแบงคอกรวมไปถึงพีทีประจวบด้วยและเกมเยือนอีก2นัดก็คือจะต้องออกไปเยือนทีมเชียงใหม่ FC แล้วก็นครราชสีมานั่นเองล่ะครับคุณผู้ชมเหลือเพียงแค่5นัดเท่านั้นนะครับในฤดูกาลนี้เพราะฉะนั้นใครว่างๆก็มาเติมเต็มมาให้กำลังใจกันด้วยนะฮะก่อนที่ไทยลีกของเราจะจบฤดูกาลนี้นั่นเองและสโมสรเมืองทองเองก็ยังคงมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วครับในการทำอันดับให้ดีที่สุดในซีซั่นนี้นั่นเองนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะขยับจากอันดับ7ขึ้นไปได้อีกนะครับถ้าเกิดทำผลงานได้ดีใน5เกมหลังจากนี้เป็นต้นไปนั่นเองล่ะครับ
Yeah.